เรามาดูสรุปพระราชกฤษฎีกานะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546กันนะครับเรามาดูในหมวดที่1นะครับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่การบริหารให้บรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกคือประโยชน์สุขของประชาชน 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐ 3. ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4. ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 5. ปรับปรุงภารกิจส่วนราชการ 6. อำนวยความสะดวกประชาชนแล้วก็ 7. นะครับประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับเป้าหมายทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลในหมวด 2 ถึงหมวด 8นะครับ